นี้มินิแพนด้านะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่จะมาสอนวิธีการแต่งตากันนะในความรู้สึกนี้คือวิธีการแต่งตาในรูปแบบนี้มันค่อนข้างง่ายไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรมากนะคะน่าจะเหมาะกับสาวๆหลายๆคนที่อาจจะแบบแต่งหน้าไม่เก่งแต่งตาไม่เก่งอะไรเงี้ยเนาะเกริ่นก่อนว่านี่ทำ how to มาเยอะเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่นี่จะทำ how to เป็นแบบรูปแบบภาพซะมากกว่าหลายๆคนแล้วก็หลายๆครั้งนะคะมีคอมเมนต์มาตลอดเลยว่าแบบอยากให้ลองทำแบบวิดีโอดูเพื่อที่จะได้เห็นวิธีการที่ชัดเจนขึ้นหรือว่าลักษณะการเบลนสีอะไรอย่างเงี้ยก็เทคนิคนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้แบบว่าใช้เทคนิคอะไรมากมายเนาะก็คิดว่าน่าจะแต่งตามกันได้ง่ายนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับสีแรกนะคะเราจะเลือกสีที่เป็นสีสันที่สุดนะคะลงบริเวณหางตาแล้วก็เป็นช่วงเบ้าตานะคะทั้งหมดเลยแปะสีลงไปก่อนนะคะยังไม่ต้องเบลนด์ก็ได้ดูสองข้างให้เข้ากันจากนั้นนะคะใช้สีที่เป็นชิมเมอร์ที่สุดนะคะหรือว่าสว่างกลางๆหน่อยเนี่ยลงที่บริเวณกึ่งกลางของเปลือกตานะคะทั้งสองข้างอีกเช่นกันนะคะจากนั้นแตะสีที่เข้มที่สุดเลยนะคะจะเป็นแบบแมตต์เนี่ยจะยิ่งดีเลยเพราะว่าเราจะทำการใช้สีนี้ในการคัดเบ้านะคะแตะลงไปนะคะยังไม่ต้องเบลนด์ก็ได้นะคะจากนั้นใช้สีอ่อนที่สุดเลยค่ะลงที่บริเวณหัวตานะคะโดยใช้ผู้กันที่สะอาดนะคะอย่าใช้ผู้กันที่เป็นแบบเลอะสีเข้มมานะเดี๋ยวมันจะเลอะหมดเลยนะคะจากนั้นนะคะใช้แปรง Fluffy Brush นะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเบลนด์ทุกสีให้ดูกลืนกันนะคะโดยที่เราแบบอย่างตอนแรกที่นี้ลงไว้เนี่ยก็คือยังไม่ได้แบบว่าเบลนด์สีอะไรมากมายนะคะก็คือแค่แตะๆลงไปเฉยๆแต่ว่าตัว Fluffy Brush เนี่ยจะทำหน้าที่ในการเบลนด์สีทุกอย่างให้มันดูกลืนนัวเข้าหากันนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าสีที่บริเวณเบ้าตาที่ลงสีเข้มที่สุดเนี่ยมันยังดูดรอปอยู่ก็สามารถเพิ่มได้นะคะก็เพิ่มลงไปแล้วก็ใช้ Fluffy Brush ในการเบลนด์อีกเช่นกันจากนั้นก็กริดอายไลเนอร์ค่ะวันนี้ใช้แบบว่าคาถาเซรั่มมูนกันเลยทีเดียวนะคะก็กริดอายไลเนอร์ตามแบบฉบับที่เราแบบว่ากริดกันปกติเลยอะค่ะตามสไตล์ของแต่ละคนกันเลยก็พยายามดูทั้งสองข้างนะคะให้มันเท่ากันเนาะจากนั้นก็จะดัดขนตาปัดมัสคาร่าหรือว่าจะติดขนตาปลอมก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยแต่ส่วนใหญ่นี้ก็จะชอบติดขนตาปลอมเนาะมันก็ฟูดีไม่ต้องแบบว่าใช้เวลาอะไรมากมายสำหรับขนตาล่างนี้เป็นออปชั่นแนลนะคะคือโดยปกติแล้วนี้จะไม่ค่อยได้ปัดเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็คือแบบอยากได้ลุคเต็มนิดนึงก็เลยปัดขนตาล่างด้วยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะซึ่งลักษณะการแต่งตาอย่างนี้นะคะมันจะไม่ได้เห็นการคัดเบ้าชัดเจนเนาะทุกอย่างมันก็จะดูนัวฟุ้งๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพาดเนี่ยมันจะค่อนข้างยากมันเลยเป็นเทคนิคที่นี้ใช้ประจำเลยค่ะเสร็จกันไปเรียบร้อยนะคะกับการแต่งตานะคะในแบบที่คิดว่าน่าจะง่ายนะคือจริงๆมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากเลยก็แค่แบบปะสีลงไปในตำแหน่งที่ตามที่นี้บอกไปในคลิปอะนะคะในวิธีการที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็ใช้แป้งแบบ Fluffy Brush เบลนด์ให้มันฟุ้งแล้วก็นัวเข้ากันแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นลุคที่ได้ของตาแบบนี้มันจะไม่ได้แบบเป็นการคัดเบ้าที่ชัดเจนแบบเป็นเบ้าตาขึ้นมาแต่มันจะเป็นออกแนวลักษณะแบบว่านัวๆฟุ้งๆซะมากกว่าเนาะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่นี้แบบมักจะทำบ่อยในวันที่เร่งรีบในวันที่เราอาจจะแบบว่าจะต้องการความเร่งด่วนรีบออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นวิธีนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาวๆทุกคนแล้วกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีอะไรมาอัปเดตกันหรือว่าถ้าสมมุติว่าสาวๆมีคำคอมเมนต์อะไรหรือว่ามีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้อยากให้ทำ how to แบบไหนก็บอกกันมาได้นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย